ังจากที่เล่นกันอยู่ในแบบดอสกันจนเบื่อแล้วก็ไม่มีประตูที่101หรือว่าชั้นที่2เนี่ยมาสักทีนึงผมก็เลยคิดว่ามันจะมีแมปอะไรนะที่มันจะมาทดแทนแมปดอสได้หรือเปล่าครับและสถานที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ที่อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Entrances ซึ่งมีหลายคนมากเลยบอกว่าแมปนี้แหละเป็นแฟนเมดที่แทบจะเหมือนประตูที่101ในแมปดอสเลยก็ว่าได้นะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะเหมือนสักแค่ไหนและมันจะน่ากลัวได้เหมือนกับแมปของจริงหรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ต้อนรับเข้าสู่ชาววัตถุสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับคือจริงๆแมปเขาเนี่ยมีชื่อว่า Entrance ก็คือทางเข้านะครับแล้วก็ในส่วนนี้เขาเรียกว่า The Mines ซึ่ง The Mines เนี่ยมันก็คือเมืองนั่นเองเสียงเลยวะเนี่ยในส่วนตรงนี้มันก็จะคล้ายๆกับจุดที่เราตกลงมาในแมปดอนะครับหลังจากที่เราเนี่ยผ่านประตูที่100ไปได้นะครับนี่เห็นว่ามีหน้าฟิกเกอร์ด้วยนะไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าเราสามารถหยิบอะไรไปได้บ้างวิตามินเหรอโอ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรแล้วนี่ล่ะ hiding spot hide อ๋อตรงนี้คือแอบได้นะครับไม่รู้ว่าแอบไปเพื่ออะไรเหมือนกันโอเคไปเลยนะประตูที่101เข้าไปเลยครับอีเสียเปิดประตูโคตรดังอันนี้คือซ่อนเหมือนกันเหรอมีวิตามินนะครับเก็บวิตามินไปเลยวิตามินนี่ก็คือเอาไว้วิ่งเร็วเหมือนปกติใช่ไหมแล้วก็เหมือนครั้งแรกเนี่ยเราหยิบวิตามินมา1อันแล้วแต่ว่าวิตามินอันนั้นมันของปลอมหรือเปล่าเพราะว่าตอนเนี้ยผมมีแค่อันเดียวเองคือเก็บมา2อันแล้วทำไมมันได้แค่อันเดียวงงหรือเปล่าแล้วก็มีสถานที่ให้แอบเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเอาไปแอบอะไรเฮ้ยวิตามินอีกแล้วเก็บไปหมดเลย2อันแล้วครับมีทอร์ชด้วยนะครับเป็นไฟซึ่งมีวันหมดมั้ยถ้าไม่มีวันหมดก็ดีดิแต่มันเหมือนจะไม่มีวันหมดนะก็ถือไปได้เรื่อยๆหรือเปล่าโอเคยังไม่ต้องเปิดนะครับ106มาแล้วเอเสียงมันเริ่มไม่เหมือนเดิมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเอาแตกเอาแตกแล้วคืออะไรวิตามินที่สั่งสมมาทั้ง4อันเจ๊งซะแล้วเราจะมีบอกไหมว่าเราตายเพราะอะไรเราตายด้วยไซเลนต์นะครับก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ได้ยินเสียงกระซิบเนี่ยเราจะต้องหยุดเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็อ้าวอะไรวะเนี่ยวิตามินอันนี้มีเป็นวิตามินหลอกด้วยเหรอใช่ไหมชัวร์เลยเพราะว่าเลือดเราลดนะครับลดไปเยอะซะด้วยโอ้เดี๋ยวกล้าเก็บได้ไหมเนี่ยเอ้ยหรือว่ามันกินได้กินแล้วเพิ่มเลือดหรือเปล่าเอเพิ่มหรือเปล่าวะมีทอร์ชนะครับเก็บไว้ก่อนเป็นครบเพลิงครบไฟประตูที่104ครับเก็บวิตามินก่อนโดนอีกแล้วจะตายแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันทำอะไรเลยวิเสียงกระซิบเราต้องอยู่นิ่งๆป่ะไม่เห็นมีอะไรเลยไอเสียงนี้มันใช่เสียงกระซิบป่ะเนี่ยเอ๊ะแต่ผมรู้สึกเหมือนในห้องนี้ไม่ได้มีแค่เราหรือเปล่าห้องที่106ครับ106จะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีแล้วอ้าวตายอีกแล้วอะไรล่ะมันจะยังไงล่ะแล้วมันจะแก้ไขยังไงอันเนี้ยจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันไหนของปลอมโอ้โหโมโหเราตายด้วยฝีมือกรีดนะครับเวลาจะหยิบไอเทมเนี่ยก็คิดดีๆหน่อยละกันคุณคงไม่อยากตายโดยกรีดใช่ไหมโอเคสรุปว่าผมเนี่ยควรที่จะหยิบของหรือไม่ควรหยิบของครับก็คือไม่หยิบเลยได้ไหมถ้าสมมติไม่หยิบมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ายังไงเราหยิบไปมันก็เพิ่มเลือดไปได้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะหยิบไปทำไมเหมือนกันเราจะเดินไปแบบรวดเร็วละกันในรอบนี้เพราะว่าไม่เคยถึงที่110เลยอยากรู้ว่ามันจะมีอะไรมันมืดอะมันมืดหมายความว่ายังไงมีตัวอะไรหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยมันยากเกินอ่ะห้ามเดินไอตัวนี้ห้ามเดินกูรู้แล้ว104ไปเลยไม่ต้องมากระสงกระซิบไม่คุยไม่ฟังไม่อะไรทั้งนั้นมึดก็ไม่สนเว้ยอะไรอ่ะจะเก็บไฟก็โดนอีกแล้วอุ้ยโอเคเสียงฟูนี่แสดงว่าไปแล้วใช่ไหมไว้ไฟกระพริบหมายความว่าไงวะเฮ้ย Depth of Survival คืออะไรไม่รู้เอาเป็นว่าถ้ามีอะไรแปลกๆผมจะ
เข้าไปกดแอดอย่างเดียวเลยแล้วกัน110ครับ111มาแล้วอย่างไวเลยนี่เอาแล้วถือไฟด้วยถือไฟอย่างเดียวเลยแล้วกัน112มีอะไรไหมมีอะไรมุ้ยไม่มีนะ110ไปครับอย่างรวดเร็วอย่างรวดไวอย่างรวดเร็วไว114ไป115ไปไฟฉันมีอยู่แล้วฉันไม่ใช้หรอกฉันไม่เก็บเพิ่มหรอกวิวิทำเป็นเสียงกระซิบเราต้องยืนนิ่งห้ามขยับปิดไฟด้วยโอเคฟิลคือไปแล้วกินยาด้วยแล้วกันไม่รู้ว่าเพิ่มเลือดหรือเปล่าอุ้ยปิดกระซิบอีกแล้ววะเออฟิลแสดงว่าไปแล้วซื้อ117ครับอุ้ยไฟกระพริบคืออะไรไม่รู้แอบก่อนว้ายแวบไปแล้วอาจจะใช่ก็ได้นะครับว่าถ้ากระพริบเราจะต้องหลบอยู่ตรงไหนสักที่หนึ่ง118มาแล้วครับ119เฮ้ยวิตามินอีกแล้ววิตามินมันเอาไว้ทำอะไรปะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับช่วยบอกหน่อยวิตามินคืออะไร121แล้วครับเฮ้ยกระซิบนะมีเสียงกระซิบนะโอเคโอ้มืดนะแล้วมืดขึ้นแล้วนะเฮ้ยว้ายสวยแหมมาเยอะซะด้วย122เฮ้ยแป๊บๆก็23ห้องแล้วนี่จะ130แล้วนะมีอะไรเปล่า128ไปเออโอ้โหตื้อแป๊บอุ๊ยกระซิบอ๋อมืดๆโอ้ยหัวขาดเออตกใจหมดไปไหนดีวะมืดตื้อเลย130เป็นไรครับนี่กระสุนโอ้ยโหไวเกินคือผมอาจจะเข้าไปแอบให้ได้แต่จริงๆคือมันไม่จำเป็นต้องไปแอบนะครับเราจะยืนนิ่งๆก็ได้แต่ว่าอยากแอคไงอยากแอคยืนแอบโอ้โหประตูที่130แต่ว่าสำหรับคลิปนี้เนี่ยซับประมาณประตูที่เรา30ก็โอเคนะก็ไม่ได้แย่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแนะนำเกี่ยวกับไอ้2ตัวที่เราเจอมานะครับเพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนสำหรับประตูต่อไปเนี่ยประตูที่131ถึงประตูที่150เนี่ยเราจะมาต่อกันใน EP ที่2นะครับผมงั้นสำหรับคลิปนี้ครับ Entrances และผมบอสชูจะต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหัวหลุดชีวิตมันเจ้าจริงๆเลย